โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด116คนนักเรียนชาย109คนนักเรียนหญิง107คนมีเขตพื้นที่บริการจำนวน2หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่12บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่18บ้านคลองเจริญโดยมีนางพจนีถนอมศักดิ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เบอร์โทร0852737141มีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีพร้อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจจากดร.สุพลจันตคาตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต1และศึกษานิเทศประจำกลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพีดร.ขวัญชนกแสงท่านั่งและผู้บริหารในกลุ่มนครโกสัมพีได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพีนายบุญชุบอ้นศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพีและได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ปกครองนักเรียนในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนโดยมีค่านิยมองค์กรคนสำราญงานสำเร็จช่วยกันคิดพากันทำมีเป้าหมายสำคัญคือนักเรียนยึดหลักคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งตามคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุกิจกรรมของวันนี้ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชกิจกรรมได้จัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาการปลูกผลไม้ในสวนเศรษฐกิจพอเพียงมีผลไม้ดังนี้ 1. ชมพู่ผู้รับผิดชอบชั้นอนุบาล 2 2. มะยงชิดผู้รับผิดชอบชั้นอนุบาล 3 3. มะม่วงหาวมะนาวโหผู้รับผิดชอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 4. มังคุดผู้รับผิดชอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 25. ลองกองผู้รับผิดชอบชั้นประถมศึกษาปีที่3 6. เงาะผู้รับผิดชอบชั้นประถมศึกษาปีที่4 7. ขนุนผู้รับผิดชอบชั้นประถมศึกษาปีที่5 8. ทุเรียนเชอร์รี่ดอยมะกอกน้ำผู้รับผิดชอบชั้นประถมศึกษาปีที่6 9. ส้มโอลำไยผู้รับผิดชอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 10. ละมุดผู้รับผิดชอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 11. ไผ่สร้างมนผู้รับผิดชอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 12. มะพร้าวน้ำหอมกระท้อนตะลิงปลิงผู้รับผิดชอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3การดำเนินงานใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนและปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้วิธีการปลูกและการดูแลให้กับนักเรียนคุณครูบุคลากรทางการศึกษานอกจากนักเรียนมีการปลูกผลไม้ยังมีบ่อปลาในโรงเรียนและมีการปลูกผักกลางมุ้งสวนมะนาวทั้งนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนเพื่อนำไปประกอบอาชีพหรือปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเพื่อการดำรงชีวิตบนความพอเพียงอย่างยั่งยืนตามหลักคำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่9และดำเนินชีวิตตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่นักเรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตมั่นคง 3. มีงานทำมีอาชีพ 4.
เป็นพลเมืองดีดังพระประถมบรมราชองค์การเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป